เมรีคัมภีร์คลอดลูกสาวน้องมโนราเผยโฉมร้านคนแรกของคุณตาปูพงษ์สิทธิ์ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมรีคัมภีร์ลูกสาวของปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่ล่าสุด28มิถุนายน2567ได้เผยข่าวดีผ่านทาง IG ว่าคลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งชื่อว่าน้องมโนราโดยได้เผยภาพแรกหลังคลอดพร้อมกับข้อความต้อนรับหนูน้อยว่ายินดีต้อนรับเด็กหญิงมโนราคัมภีร์เพศหญิงเกิดวันที่27มิถุนายน2567น้ำหนัก2840กรัมนิสัยขี้วีนออกมาก็กรี๊ดเลยค่ะงานนี้ปูพงษ์สิทธิ์ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นคุณตาอย่างเป็นทางการเช่นกันขณะเดียวกันก็มีเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีและต้อนรับน้องมโนรากันเป็นจำนวนมากทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอ๊ะได้ข่าวว่าออกมาปุ๊บขี้ปั๊บเลยเหรอลูกเสียงดังด้วยผมดกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ